ผัดเพื่อนนี่มันรายการฉันแม่จัดสิ่งที่แม่นอนแล้วมันใกล้กล้องสุดอ่ะคือโคกแม่ ฉันเป็นคนโคราชอำเภอโคกสูงแม่นี่คือฉากใหม่ซีนใหม่เพื่อต้อนรับปีใหม่แต่ส่งท้ายด้วยความบ้าของแม่ในปีนี้มาแล้วนะคะคุณนายปุ๋ยฟ้าแล้วพาผัวมาด้วยผัวก็มานั่งตรงนี้แล้วเป็นไงอ่ะไม่เป็นไรเขารับได้แต่เธอต้องรับให้ได้นี่มันคือคอนเซปต์ของรายการสารพัดพิษเพื่อนตอนแรกอ่ะนางเป็นสไตล์เงียบใช่ป่ะแต่เวลาเมานางพูดมากแล้วพูดแต่ละอย่างคือไม่เข้าหูกูเลยคือตอนที่หนูเห็นพ่อเขาอะคือหนูก็เข้าใจว่าพ่อเขาแบบสุดซิ่งสุดเสียวคือแบบทรงอย่างแบดทรงแบดก็ฉันเห็นตอนแรกฉันก็แบบหุ้ยทรงแบดตายแล้วฉันต้องเจออะไรเนี่ยโอ้แบบเจ้าชู้แบบว่ามั่วโลกีขาวสว่านแบบว่าเซ็กเสียวเสียวสุดๆแบบโอ้โหเยดุอะคือต้องหนีเยแล้วแบบเมื่อคืนตอนมาฉันก็ถามฉันก็บอกว่าในเธอสารภาพกับฉันมาซิว่าตอนวัยรุ่นเธอเป็นยังไงเธอไม่ต้องแอบแอบแล้วแต่งงานกันแล้วนางก็บอกว่าไม่มีจริงนางไม่มีจริงนางก็บอกเงี้ยนางคลั่งแต่การขับรถซื้อรถและนางเยท่อรถไหมอ่ะถามจริงว่ามีเอาเนื้อเอาเครื่องเพศเราไปอุ๋งรอยต่อไปอุ๋งท่อรูไหมหรือว่าไงตั้งหลักดีๆนะลูกนางยิงไม่หยุดนะเออนางยิงไม่หยุดเลยเมื่อคืนนี้เมาแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้จริงๆอ่ะไม่เมาเราก็เลยบอกว่านี่เธอพยายามให้ฉันดื่มเพราะว่าเธอจะข่มขืนฉันใช่ไหมฉันก็บอกอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้เยกันเลยไม่เยเลยตั้งแต่แต่งงานมาไม่สนเลยรักมันก็ต้องมีบ้างแม่แต่แม่บอกหนูว่าแม่แบบไม่สนเรื่องนี้เลยว่ะเออเป็นคนแบบมันเหมือนหินทับหญ้าไปเลยอ่ะหญิงคือฉันก็จะเป็นฟิลแบบเออทำไมกูเป็นอย่างนี้วะกูไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยอ่ะคืออย่างเพื่อนกันเวลาส่งแบบเขาชอบส่งมีคลิปวิดีโอโป้มีนู่นนี่นั่นฉันเคยเปิดเข้าไปดูฉันเสือกขำอ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกใช่ป่ะแต่ฉันตลกขำเหรอได้เขาย่อๆยกเยอะๆเออฉันขำแล้วคือฉันก็แบบฉันเป็นอะไรของฉันวะแต่คือฉันเป็นคนที่แบบไม่อะไรกับเรื่องนี้อยู่แล้วนางก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ฝักใฝ่เรื่องนี้ด้วยนางทำงานเยอะเขาก็ไม่ได้ต้องการเราก็ฉันเป็นเรื่องขำด้วยเขาต้องการน้อยอ่ะต้องการน้อยเขาจะฟีลแบบชอบทำงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้นะว่ารับหลังฉันทำอะไรหรือเปล่าเออป้าทิชชู่ให้น้องหน่อยได้ป่ะอะไรการนี้ชิลมากเออน้องคันดั้งว่ะเออทำไมอ่ะมันมีรูมีขนอะไรมีอะไรเหมือนมีพี่เปล่านี่ขี้มูกออกนี่เนี่ยอุ้ยดูหยิบขี้มูกกูด้วยอุ้ยเช็ดมือเพิ่งคนแรกกันนะที่หยิบขี้มูกให้เนี่ยพ่อแม่ยังไม่เคยหยิบขี้มูกให้เลยไม่แล้วหยิบขึ้นมาเป็นรังนกเลยอ่ะไม่จริงเลยพอคุณนายเขาไม่เคยเมามาก่อนแล้วเมาไปทำอะไรกันไหมไม่คือเมื่อวานเนี้ยเราก็คือไปฟีลแบบว่าลองดูว่าเอ้ยวันนี้มันวันเสาร์ว่ะแล้วเราดื่มไปจริงๆมันไม่ได้ดื่มเยอะนะพอกลับไปถึงบ้านก็จะอาบน้ำอาบท่าตีซีฉันกลับไปถึงฉันก็ต้องเก็บขี้แมวก่อนนางก็เออไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปอาบน้ำนอนก่อนนะแล้วพอนางกระโดดขึ้นที่นอนนางก็เปิดเพลงกล่อมแล้วจะฟังอะไรนะเสียงฝนตกใช่ไหมคือถ้าไม่มีอาจารย์ยอดก็คือเป็นเสียงฝนตกเลยถูกไหมนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีตั้งแต่แต่งงานกันมานี่กี่ปีแล้วแม่เพิ่งครบรอบ1ปีเมื่อวันที่3ธันวาที่มีภาพว่าแม่ไปทำบุญไปอะไรกันตรงนั้นใช่ใช่เพิ่งครบรอบไป1ปีไม่ได้สนใจเรื่องทำบุญหรอกแต่จะสนใจว่าตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยจุ่มจุ่มจุ่มกันไปกี่ที เราได้นับไหมเดือนละครั้งปะว้ามันก็แค่นั้นเลยหรอเขาก็ไม่หืออือนะเออเขาไม่ยอมนะนี่ประมูลนะอันนี้มันเป็นข้อตกลงว่าขออาทิตย์ละครั้งอะอย่างต่ำๆใช่นางก็เลยบอกว่านางบอกให้ฉันลงเป็นอีเวนต์ให้ฉันลงตารางงานจริงนางบอกว่าเอาคิวงานมากลางแล้วก็คือให้ลงตารางได้เลยคือบุ๊กเลยว่าอ่ะตั้งแต่มาบันเทิงก็คือ3 6 7แต่ว่าเรื่องเยก็เป็นอีเวนต์เลยต้องลงบุ๊กต้องเป็นอีเวนต์ต้องลงบุ๊กไม่งั้นเดี๋ยวกูก็ลืมเดี๋ยวกูก็ปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยลงบุ๊กแล้วพอเปิดมาจะได้มีจิตสำนึกของความรับผิดชอบพอเราเป็นเพราะฉันเป็นคนฉันทำอะไรตามตารางเพราะฉะนั้นพอเปิดมาอ๋อวันนี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนางก็ให้ลงตารางกูชอบมากรายการสารพัดเพื่อนเป็นรายการที่คุยเรื่องอะไรโดยเฉพาะไม่มี
พอแม่เข้าวงการบันเทิงแป๊บแม่เป็นนางสวยนางจึ้งอย่างเงี้ยมันมีไอ้เสี่ยมาเลี้ยงแม่ไหมอุ้ยตาฉันมีข่าวเรื่องนี้เยอะมากว้ายจริงเอาเรื่องนี้ก่อนเลยฉันมีข่าวเยอะมากว่าแบบมีเสี่ยเลี้ยงมีคนเลี้ยงตั้งแต่ออกจาก AF เลยพอใบหน้าแม่มาเป็นสาวสาวชาญเมืองบางปะกงชัยนาทที่เข้าแล้วสวยในอำเภอแล้วไม่มีความสามารถทางการร้องเพลงอีกอุ้ยฉันมีข่าวถึงขั้นว่าแบบไปอยู่กับเสี่ยโชลูมที่โคราชแบบอยู่ตั้งแต่มอต้นฉันก็โทรหาแม่ว่าเอ๊ะตอนนั้นตอนมอต้นไฟอยู่บ้านใครวะอ้าวมึงก็อยู่กับกูสิแม่บอกเออเนี่ยมีคนบอกว่าฝ้ายมีเสียเลี้ยงแม่ฉันก็งงแต่คือโดนเรื่องนี้มาตลอดตอนแรกๆคือเวลาเราโดนเรื่องนี้เราไม่มีภูมิคุ้มกันเราเสียใจเราเสียใจว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงมีเรื่องราวแบบนี้มาถึงเราทั้งที่บางครั้งกูอยู่ประเทศนึงแต่คนอยู่ที่อยู่ในไทยบอกว่าเห็นกูไปยืนกอดจูบรูปคำกับผู้ชายสูงอายุค่ะคือมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะมีเสียเลี้ยงนู่นนี่นะกูงงมากเสียเลี้ยงกูไม่ดีเลยกูนอนห้องพัดลมสมัยก่อนมันมีบ้างไหมที่แบบว่าแม่ไปร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าคนให้ติ๊บแม่คนถูกใจแม่คนแบบว่าเว้ยฝ้ายครับผมชอบคุณมากเลยอยากจะจีบคุณมากผมต้องทำยังไงพิชิตใจคุณอะไรอย่างนี้มีสิมีมันก็จะมีหลากหลายเช่นแบบเวลาไปร้องเพลงก็จะมีคนให้ติ๊บทีนึงแบบเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็มีประเภทแบบร้องเพลงอยู่ก็จะมี PR ของร้านเดินมาแล้วก็บอกว่าเออพอดีท่านสสคนนี้ชอบค่ะมันเอาเงินที่เราจ่ายภาษีเนี่ยไปไว้กับตัวมันแล้วมันก็เอามาให้แม่อีกทีเหรอขอเบอร์ขอไลน์ได้ไหมคะอะไรเงี้ยฉันก็บอกฉันมันฉันไม่สะดวกก็มีประเภทแบบร้องเพลงเสร็จแล้วเขาเดินตามไปตรงที่จอดรถก็มีแล้วแม่รับมือยังไงแม่บอกว่ามันอย่างเงี้ยหรือว่าฉันก็ยิ้มแฉ่งปกติก็รับว่าฉันก็ยิ้มแฉ่งก็ให้เงินให้ทิปฉันก็เอาสิรออะไรฉันเป็นมนุษย์ที่รูปร่างหน้าตาดูแซบดูแรงแต่ตั้งแต่เรียนหนังสือมาตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วฉันเป็นคนไม่ยุ่งเลยฉันเป็นคนเรื่องพวกนี้น้อยมากเธอฉันอยู่วงการบันเทิงมาฉันมีข่าวผู้ชายน้อยมากแล้วฉันไม่มีข่าวที่แบบเป็นฟิลแบบเฉาเฉออะไรนอกจากว่ามีข่าวลือว่ามีคนเลี้ยงไม่มีอะไรเลยเรียนมหาลัยฉันก็ไม่มีแฟนไม่มีข่าวกับชาวบ้านเขาด้วยไม่มีคือมีข่าวก็คือมีแฟนเลิกกับแฟนแล้วมีแฟนแต่งงานแค่นี้แล้วคือตั้งแต่ฉันทำงานมาเนี่ยนะฉันเห็นคนหล่อแบบเป็นร้อยเป็นพันคนน่ะแต่คือเห็นแล้วก็เออหล่อดีมันจะเป็นฟิลนั้นแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปยุ่งอ่ะแต่เราก็อยากจะรักษาความอยากฉันจะอยากอยู่แบบให้มันเป็นคนดีเพื่อจะอยู่ในวงการนี้ไปอย่างนี้ฉันต้องการมีคุณค่าคือเป็นไมด์เซตตั้งแต่เด็กแล้วคือครอบครัวไม่ได้มีความสมบูรณ์เรามองว่าวันนึงถ้าเราจะต้องมีใครสักคนฉันมองไกลอ่ะฉันไม่ได้แบบว่าอุ๊ยแซ่บอุ๊ยคนนี้น่ากินไม่มีในหัวเลยแต่ถ้าเกิดเห็นว่าคนนี้หล่อเออหล่อจริงมีแอบชอบแบบหล่อคุณนี่ปลื้มก็แค่นั้นแต่จะไม่ยุ่งแล้วก็รู้สึกว่าฉันกลัวแบบกูถูกพูดถึงนั่นแหละแล้วก็อยากเป็นคนที่ทรงคุณค่าถึงหน้ากูจะไม่ให้กูก็อยากหน้าแม่จึงแม่ชอบเมาเต็งนะว่าแบบหน้าใช่ไหมแม่จึงไม่หน้าฉันไม่ให้แบบเป็นคนดีอ่ะเข้าใจเพราะฉันดูเป็นคนไม่ดีอ่ะพอคนเจอแม่เขาจะแบบอย่างนี้มันต้องแบบเออมันต้องร้ายมันต้องแรงเพราะว่าเล่นละครก็มีแต่ตัวร้ายใช่ป่ะมีแต่ตัวร้ายแล้วก็ด้วยน้ำเสียงสายตาหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุคลิกภาพเราอ่ะนมแม่ก็มีนะนมแม่ก็บูคือสิ่งมันคือมันคือสิ่งที่ฉันอายที่สุดฮะนมสวยนมใหญ่ก็อยากอายฉันอายก็เดี๋ยวไปทำตั้งตาฉันก็บอกเขาสูบว่าบอกลูกนัดตั้งได้หลังเปิดหลังได้แต่อะไรก็ได้อย่าเปิดนมมันจะมีคนทั้งร้อยล้านคนก็ฝันว่าอยากจะมีนมใหญ่เหมือนแม่เออแล้วฉันรู้สึกว่าเวลาคนมองคุยกับเราอ่ะมันจะมองหน้าสลับมาอันนี้หนูทำให้ดูอย่างเงี้ยแม่วันนี้แม่โอ้อย่างเงี้ยถ้าหลุดอย่างเงี้ยปุ๊บเราจับได้ใช่นึกออกป่ะแล้วคือก่อนหน้านั้นเวลาทำงานหรือเวลาถ่ายละครเนี่ยเสื้อผ้ามันก็มีเซ็กซี่บ้างคือคนคุยกับกูเนี่ยมึงมองตากูกี่ทีก่อนคือไม่ต้องอะไรคือสามีฉันเป็นคนแบบค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณผู้ชายที่เวลาเจอผู้หญิงเวลาคุยปุ๊บตามันเหลือไปนมซึ่งกูก็ไวมากกูไปเจอเพื่อนกูคนนึงเขาก็แต่งตัวแบบนะสุดไว้สุดเวลี่กู้สุดเวลี่ผีอ่ะลึกนะสามีฉันก็เป็นคนเรียบร้อยใช่ป่ะขนาดเรียบร้อยนั่นมันคุยมันก อ๋อบทสนทนามี3คนเราผัวนาชนีปริศนาฉันก็สะกิดคือยังไงมันคุมตาไม่อยู่เหรอฉันก็บอกอย่างเงี้ยแต่นี่เขาเมื่อยตานะเวลาเขาคุยกับผู้ชายอ่ะเพราะปกติผู้ชายมองผู้หญิงจะมองหน้านมใช่ไหมอีนี่หน้าไข่อยู่เงี้ยจริงนางเมื่อยนะอย่าฉันขอวอนนะฉันขอโฟกัสเรื่องนี้ว่าผู้ชายช่วยใส่กางเกงในกระชับนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเธอที่จะใส่หรือไม่ใส่อะไรแต่ถ้ามันไม่กระชับค่ะฉันลูดเหมือนแม่เหมือนผู้ชายทั่วไปก็คือหลุดแล้วก็ตาลูดทุกคนวันนี้เป็นยังไงบ้างฉันก็มองนะฉันก็มองไปแม่เป็นไงแต่ฉันเป็นคนไม่ได้มองเป้าฉันเป็นคนที่ถ้าผู้ชายเดินหาฉันมองก้นฉันชอบผู้ชายที่
ใส่กางเกงแล้วสวยๆแบบมองตูดกับมีบุบบับมีอะไรใช่เออแม่บอกว่าแม่เป็นคนที่แบบว่าลุกดูแรงแต่จริงๆแล้วฉันน่ะไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับแม่ดิเขาคิดว่าแม่เป็นนางยั่วนางอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นนางยั่วคิดว่าเป็นนางร้ายแล้วแม่ไปทำงานบนโลกนี้มาเยอะดาราดารามันก็ต้องชอบแม่แหละมีคนชอบฉันด้วยเหรออกนมสะโพกแม่ค่ะมันสุดๆแม่มีคนชอบฉันด้วยเหรอมันยั่วมันต้องมีแบบไอ้พวกดาราเสียวๆที่มันแบบปุยฝ้ายครับคุณน่ารักจังเลยครับผมรักคุณครับมันมีไอ้พวกพระเอกตัวท็อปมาจีบแม่ไหมก็มีบ้างนะมันก็มีอยู่กูก็ไม่ได้ขี้เหร่เนาะจริงแม่ต้องยั่วเลยอะยั่วสิพอสมมุตินะเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราเห็นเขาก่อนหน้าที่จะเจอเราจะรู้สึกว่าคนนี้น่ารักหล่อแต่สมมุติไปเจอแล้วเขาจีบนะฉันจะชอบรู้สึกว่าไม่เอาแบบนี้ได้ป่ะ อย่างสมมุติแบบพระเอกที่เรารู้สึกปลื้มมาตั้งแต่เด็กอะแล้วพอมาเจอกันแล้วเขาเจ้าชู้ใส่เราอะเราจะมองว่าเฮ้ยเขามีครอบครัวแล้วนี่หว่าทำไมเขามายุ่งกับเราหนูนึกออกเพราะว่าแม่เป็นบ้าเป็นบอคุยแต่เรื่องพระเรื่องเจ้าเออแล้วฉันเป็นคนแบบประเภทแบบสวดมนต์อะอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีฉากจูบฉากอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่นจริงกับแม่ทำไงอ่ะกูก็แกล้งตายไงคะตายไหมเออกูก็แกล้งตายในฉากแล้วกูก็โยนเคยไหมเคยไหมก่อนอันดับแรกเคยไหมเคยความจริงแล้วพุ่มกับเขาต้องการประมาณไหนก็แค่แบบว่าเอาปากแตะปากเฉยๆนี่แค่อย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งสิ่งกัดอีสานลิงอีสานลิงมันมีสิ่งอื่นมาแล้วฉันก็จะแบบยกมือให้ซีนนั้นมันแบบมันต้องจอดอ่ะมันต้องหยุดน่ะแล้วมันห้ามได้ไหมหรือมันยังไงห้ามยากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นนักแสดงใหม่อ่ะการสื่อสารบอกเขาอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าแบบทีมงานจะโอเคไหมเชื่อไหมแต่ในที่สุดแล้วเราก็บอกว่าอันนี้เราอยากให้ระวังให้เราหน่อยแม่กล้าพูดเหรออ่ะสมมติตอนนั้นแม่เป็นก็ใหม่ด้วยฉันก็พูดตรงๆฉันก็พูดบอกว่าเมื่อกี้มีลิ้นค่ะมีลิ้นค่ะมีลิ้นค่ะหมายถึงว่าสมมติเนี่ยตากล้องถ่ายกันอยู่อย่างนี้ถ่ายกันอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็คือปลื้มอย่างเงี้ยฉันก็บอกเมื่อกี้มีลิ้นแม่ยืนสิทธิ์เลยฉันก็ยกมือเลยโอ้แต่ว่าที่พูดตรงๆเนี้ยมันมาตอนหลังจากที่ครั้งแรกที่เขาทำแล้วพออีกรอบนึงมันมีอีกของเขาไม่หยุดนึกออกป่ะฉันก็เลยแบบต้องยกมือค่ะมึงเป็นซินโดมโอ้ฉันก็เลยต้องพูดไงไม่แล้วพ่อที่เราคิดไว้คือนึกออกป่ะใช่ป่ะโอ้หรือแม่รู้สึกว่าตัวเองว่างเปล่าไหมแบบว่างเปล่าว่างเปล่าแต่ฉันก็แบบว่าถ้าเกิดปล่อยฉันว่างเปล่าแบบนี้ฉันก็จะพูดตรงๆเพราะว่าถ้าฉันพูดตรงๆออกไปแล้วครั้งต่อไปเขาจะระวังมากหมายถึงคนที่เล่นกับฉันน่ะเพราะว่าเขาจะถูกจับตามองฉันต้องพูดทำไมมันแซ่บจังเลยอ่ะแซ่บเนาะก็ถึงบอกไงทำไมอยู่ในวงการบันเทิงถึงไม่ใช่แบบว่าดอกเป็นนางฟ้ามาจากไหนเปล่าแต่เราระวังเรื่องนี้มากเพราะมันจะถูกพูดถึงเราระวังมากไม่มากก็น้อยเรารู้สึกแบบไม่สิฉันต้องมีคุณค่าคิดอย่างนี้คือคนมองเข้ามาคือเรามันเหมือนเราถูกมองว่าเป็นคนเปรี้ยวแรงไม่ดีอยู่แล้วใช่ด้วยหน้าด้วยเบ้าเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นไมด์เซตที่ฝังหัวเลยว่าถ้าเกิดตีความฉันจากการที่เห็นมาหรือได้ยินมาเนี่ยมึงเจอกูมึงต้องรู้ว่ากูไม่ใช่แล้วสมมติเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วไม่เจอเขาอีกครั้งไม่ทำยังไงวะปกติเลิศใช่ฉันทำงานได้โอ้แม่โลดจริงทำงานได้เพราะฉะนั้นก็คือสามารถร่วมงานได้กับทุกคนแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เพ่งพายไปไหนโด่งดังนะเพราะว่าเราก็รู้กันในกองก็ใช่แล้วก็ตัดห้ามกันในกองเราก็ไม่ได้ไปพูดไปทั่วแต่กูเนี่ยไม่น่าบอกมึงเลยเนี่ยไม่ใช่ก็รู้กันแค่นี้ไม่มีใครรู้เลยคนนี้ไม่รู้ด้วยสาบานก็ตายฟรีถ้าแม่บอกว่าแม่เป็นคนที่หน้ามันให้มาขัดกับจริตในหัวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นตัวเองเช่นแม่สวดมนต์ทุกวันแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นเนื้อทางนี้ได้ยังไงวะเขาเลี้ยงมาเหรอวะหรือว่ายังไงพ่อแม่เขาพาเข้าวัดเข้าวาหรืออะไรจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้าสักประมาณอายุ20อ่ะเราก็นับถือพุทธปกติก็คือถ้ามีโอกาสก็ทำบุญทีนี้เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนก็คือเรารู้สึกว่าเราเป็นคนโมโหร้ายเราเป็นคนใจร้อนมากโมโหร้ายมากฉันสามารถต่อยกระจกแตกทั้งบานได้ฉันเคยทำมาแล้วหรอไม่เป็นบ้าหรอทุกอย่างมีหลักฐานอันนี้หรอฉันทำหมดฉันต่อยรถฉันทุบรถบุบฉันทำมาหมดแล้วเพราะว่าเราใจร้อนแต่ยังเก่งนะนี่ที่รู้ว่าตัวเองจะก็ใจร้อนรู้ตัวคนใจร้อนจะไม่รู้นะว่าตัวเองใจร้อนส่วนใหญ่คนที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้คือไม่รู้ตัวแล้วมันไม่แก้ไขคือวันนั้นฉันแบบเหมือนฉันต่อยกระจกรถแต่บ้าบ้าแล้วเล็บฉันมันหลุดเธอและที่ผ่านมาที่เราแก้ตัวเองไม่ได้เพราะเรามองว่า
ก็เพราะมึงทำให้กูโมโหไงก็เพราะมึงทำให้กูเป็นอย่างนี้ไงก็เพราะมึงพูดอย่างนี้ไงกูถึงโกรธโทษคนอื่นโทษคนอื่นแล้วเราก็หาเหตุผลให้ตัวเองที่จะทำมันต่อและถ้าสมมติคนขับรถปาดหน้าเลยฉันทำมาแล้วคือฉันตามแล้วฉันปาดคืนและฉันจอดด้วยฉันลงรถฉันก็ไปเคาะเรียกมึงลงมานี่ขนาดนั้นเลยไม่ลงกูขึ้นกระโปรงรถทำมาแล้วคือไม่ใช่โคโยตี้รถปิกอัพไม่แต่ว่าไปขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาแล้วฉันก็แย่อันนี้อายุอันนั้นเท่าไหร่ประมาณ19ไม่เฮียไม่เฮียขาดสติก็ขึ้นมาแล้วขึ้นไปทำมาแล้วแล้วทีเนี้ยมันเหมือนภาพทุกอย่างมันย้อนกลับมาว่าในวันที่เราใจร้อนแบบนั้นน่ะแต่อันเนี้ยถ้ามันเป็นนิสัยที่เลวร้ายอ่ะมันเหมือนขี้ติดเสื้อมึงไม่ซักอ่ะแต่มึงบอกว่าก็มึงเอาขี้มาปาใส่กูก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วคือก่อนหน้านี้ฉันไปอ่านหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อจารันอยู่แล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิยายธรรมะมันโผล่มาวางให้แม่เห็นแล้วหยิบอุ้ยฉันอ่านแล้วฉันวางไม่ได้เลยคือตอนนั้นน่ะหล่อด้วยตัวเองเลยเหรอมันวางไว้ตรงไหนให้แม่เห็นมันมีคนเอามาให้นานมากแล้วหนังสือมันเก่าฉันก็ไม่ได้สนใจแล้ววันดีคืนดีเหมือนว่างอ่ะก็เลยหยิบมาเปิดดูแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วมันกลายเป็นว่าพออ่านไปแล้วเหมือนเรากำลังอ่านนิทานที่สนุกมากๆอ่ะติดทีเนี้ยเล่ม1ผ่านไปเล่ม2แล้วเล่มหนายังกับสมุดปกเหลืองขอชื่ออีกทีนึงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมชื่อหนังสือของหลวงพ่อจรัญไม่ใช่บอกว่าปฏิบัติทำเสร็จออกมาไม่โกรธนะไม่ใช่โกรธแต่รู้ตัวไวมันมีอารมณ์รู้สึกโมโหขึ้นมาแต่มันจะขึ้นมาปึ๊ดๆมันหายไปไวมากกูเหมือนคุยกับใครรู้ป่ะตอนเนี้ยตอนแรกคิดว่าเป็นนางแรดล้านใช่ป่ะตอนเนี้ยตึงเหมือนฟิลเตอร์แม่ชีอ่ะทำฟิลเตอร์แม่ชีให้แม่หน่อยตึงแต่กูไปเจอยายปุยฝ้ายจ้ะกูเดินเข้ามาปุ๊บไม่ใช่จ้ะฉันไม่ได้ชื่อนั้นแล้วฉันชื่อพัฒนัชชาวิพัทรเดชตระกูลพัฒนัชชาธงชัยทองกันธงยายปุยฝ้ายอ่ะเขาดูชื่อให้คนจนแบบตอนนี้มีใครเป็นลูกศิษย์แม่ที่ต้องไปเปลี่ยนแล้วอุ้ยตายแล้วพี่นุ้ยสุจิรางไงโอ้พี่บอยพิษณุไงแม่ดูให้ใครบ้างยายมดดงมดดำอะไรอย่างนี้หรอกูชีวิตกูถึงขั้นไปดูดวงให้พระอะไรกูงงมากดูดวงให้พระเหรอดูยังไงอ่ะก็เขาท่านทักก่อนกูบอกเดี๋ยวก่อนจะมาให้ฉันดูทำไมก่อนเธอเป็นพระเหรอเออฉันไม่เข้าใจเขาจะมาให้ฉันดูดวงทำไมนึกออกป่ะท่านก็พูดบอกว่าปุยอย่าดูดวงให้คนเยอะเน้อเพราะว่ามันจะติดเศษกรรมแล้วตอนนี้เหมือนเราใช้พลังของเราไปในการดูให้คนอื่นเสร็จปุ๊บแล้วเรื่อยๆปุ้ยลองดูให้หลวงพ่อสิปุ้ยลองดูให้หลวงพ่อสิปุ้ยลองดูให้หลวงพ่อสิลูกหลวงพ่อให้กูดูดวงว่ะไม่แล้วพอกูถ่ายไปหลวงพ่อบอกมันใช่เลยมันตรงเลยมันใช่เลยมันใช่เลยสรุปคืออะไรรู้ป่ะหลวงพ่อเตรียมถ่ายแบบประชาชนใหม่ถ่ายแบบประชาชนใหม่อยู่แต่ว่าเลขบนของบัตรประชาชนเป็นคนโลกีเยอะเป็นคนโลกีมากเลยแม่งมากแบบ3ปีนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วมันมากเพราะว่าเป็นคนไทยไม่เยหนูแล้วอะจริงยังไงแม่มันดีอะไรประกาศในชื่อนี้มันตกอะไรยังไงชื่อไม่ได้แย่ชื่อธงชัยเธอก็จะเป็นมนุษย์ช่างจินตนาการเธอเหรอเธอเป็นคนเพ้อเพ้อเลยแหละไม่ใช่ช่างเพ้อเพ้อเลยเธอเป็นคนเพ้อแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดวางแผนว่าอยากทำอะไรแต่ไม่ทำเยอะมาก100,000ล้านอย่างอยากทำเฉาก๊วยทองเป็นแฟนชายเลยคือเป็นทำเป็นแบบว่าเหมือนลูกลงเปล่าแล้วเป็นเฉาลูกเป็นเลยอะเฉาWhen I go, you back like that, back up 3วัน7วันแม่มีอะไรเข้ามาในชีวิตที่แบบไอ้เหี้ยเอ้ยช่วงนี้จะเป็นอะไรเนี่ย3วัน7วันเนี่ยมีมาไหมเข้ามาในชีวิตบ้างไหมอะไรอ่ะเออรถฉันรถเป็นไรรถฉันยางรั่วฉันกำลังขับกลับมาจากโคราชกับคุณสาไงแล้วเสือกไปจอดอยู่ตรงวังน้อยที่เปล่าเปียวว้าแล้วใครจะมาช่วยอ่ะฉันโทรไปหาศูนย์ฉุกเฉินใดๆไม่มีแต่ก่อนหน้าที่จะยางแตกฉันก็ไปสัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีฉันก็ไปไม่ทันฉันก็วิ่งบนทางด่วนอ๋อไปสัมภาษณ์ที่มาแต่รถมันไม่ขยับแล้วกูจะลงจากทางด่วนยังไงก่อนกูต้องวิ่งไงแล้วกูใส่ชุดหนังทั้งตัวรองเท้าบูทเราต้องยอมถอยหลังบทไปแล้วล่ะคือถ้ามันไปจอดตรงที่เป็นป่าเป็นดงมันมืดมันน่ากลัวหญิงก็เลยบอกว่าป้าเราถอยหลังเหอะบทไปเราไปจอดอยู่หน้าบริษัทสักอันนึงที่ว่ามันมีไฟงั้นเดี๋ยวฉันลงไปเก็บของในรถเพราะของเยอะยืนจัดอยู่คุณสาก็อยู่ในรถเพื่อที่จะโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ใช่ป่ะกูกำลังยืนจัดอยู่เธอมีผู้ชายคนนึงเดินมาเดินมาแบบเหมือนจะโดนเดินผ่านรถฉันไปเว้ยเขาโชกใส่ฉันก็สะดุ้งใส่เขาแล้วมันดึกเข้าใจป่ะแล้วเขาก็ใส่เสื้อเก่ามอผมลกๆเหมือนเป็นฟิลแบบคนไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยสามีก็พุ่งออกมากลัวว่าแบบ
เขาจะทำอะไรหรือเปล่าพอฉันขึ้นรถฉันก็เล่าให้เพื่อนฉันฟังเพื่อนฉันบอกว่ามึงแน่ใจหรือว่าเป็นคนตรงนั้นนะวังน้อยอ่ะฉันก็เอ้าเจ้าที่เจ้าทางค่ะหากว่าใครเคยผ่านถนนเส้นนี้เหมือนคุณปุยฝ้ายแล้วเจอสถานการณ์เดียวกันช่วยคอมเมนต์มาแม่ช่วยกรีดให้หน่อยกับว่าทำไมฉัน3วัน7วันมันต้องเจอเหตุการณ์อะไรบ้าๆบอๆนี้ด้วยครูกรีดไม่ครูกรีดไม่เป็นอ่ะเอาใหม่ๆๆๆกรีดยังไงวะแล้วนะ1 2 3ครูกรีดคือไปครูกรีดไม่เป็นมันต้องเป็นจังหวะแบบตกใจจริงๆเหมือนตอนบอกหวยแล้วตรงเป๊ะอ่ะเลยเหรอตอนนั้นกรี๊ดไงบอกหวยแล้วตรงเป๊ะเลยเหรอไม่ได้ดูใช่ป่ะไม่ได้อยู่นี่ก็อยู่ในสถานการณ์ฉันพูดในรายการว่าวันที่1ธันวาคมงวดนี้ออก08แล้วทำไมถึงไปพูดอย่างนั้นน่ะก็มันเป็นดวงดาวมันเป็นดวงฉันรู้ดวงใช่ป่ะฉันก็พูดไปว่ามันจะออก08ฉันก็พูดกับพี่บอยมาแต่ในรถคราวเนี้ยพอหวยออกนางออก08ตรงๆตอนเนี้ยกูเนี่ยมีแต่คนขอหวยเนี่ยในไดเรกเนี่ยขอกรี๊ดอีกรอบ1 2 3มือมันตรงอย่างนั้นเลยแต่ตอนเนี้ยไดเรกกูระเบิดขอหวยกันเลยพี่ไฟขอเล่นกูยางแตกกูถ่ายรูปกับรถก็บอกว่าให้กูเปิดทะเบียนให้หน่อยแต่งวดนี้ฉันว่ามาอะไรแม่ให้แม่ลองคิดบรรยากาศว่าเนี่ยคือบรรยากาศของวันที่2มกราคมปี2566เลขที่ออก7474เอาแล้วแค่นี้แหละแล้วเราไปอีกห้องหนึ่งค่ะรายการแม่ที่แม่ไปนั่งทำนู่นทำนี่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมันดีนะจอยไหมจอยพอแม่รู้เขาเรียกว่าคนโมเมนตัมของคนที่มันจะมาอะไรเงี้ยเขาชอบดูเรื่องเขาอยากดูอะไรแล้วก็อยากดูความเพลินของแม่แม่ก็ทำไปเลยเขาชอบดูฉันทำกับข้าวแต่ชอบดูฉันแต่งหน้าเว้ยแล้วคนจอยบางทีแม่ก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงแปลงอะไรไปเลยที่แม่ร้องเพลงร้องเพลงอะไรนะขอหนึ่งเพลงให้มันไวรัลน้องเป็นสาวกระดิ่งน้องมีตรงกลางน้องมีปานที่น้องไปนอนอาบแดดมดตาหน่อยต่อยน้องก็เลยเซ็ตมีคนเมนบอกไหนบอกปฏิบัติธรรมฉันก็กลัวอยู่คนเดียวคือคุณแม่ปานธนพรเพราะว่าคุณแม่ปานธนพรก็คือมีการโกนหัวตรงสังขารมาแล้วแล้วคือเราก็แบบนางก็ไดเรกมาเลยตรึงฉันขนหัวลุกเลยคราวนี้นางก็ฮ่าฮ่าฮ่าพี่ชอบเสร็จปุ๊บฉันก็บอกว่าคือตอนเนี้ยกูกลัวโดนด่าอยู่คนเดียวกูกลัวโดนพี่ปานด่านางตอบกลับมาว่าใช้ชีวิตให้สนุกแค่รู้ตัวก็พอแค่นั้นเลยคือเราแม่จอยเราสามารถพูดแบบหยาบคายตลกโปกฮาอะไรก็ได้แต่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วเรารู้ตัวว่าเราคือหัวใจเราไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นI'm living like I hate myself focus looking at others like it's the cards that they dealt trying to get better เสร็จแล้วจ้าโคตรสวยมาเลย acting all out of pocket but I still felt what I felt when you love me and that you hate so what else I got things to do out here เป็นยังไงบ้างมาสารพัดเพื่อนสารพัดเพื่อนสนุกรายการนี้สนุกจริงๆก่อนหน้านี้ดูอยู่แล้วเพราะว่าฉันก็อยากจะเสพสื่อที่เป็นเธอไงแต่จอยนะวันนี้แม่อธิบายเปิดหัวด้วยความเป็นทางโลกมากๆที่คนอยากสารแนรู้เพื่อหลอกคนให้มารู้ว่าความจริงแล้วแก่นแท้ที่แม่ไปดับความใจร้อนของแม่ได้ยังไงถูกต้องอย่างน้อยคนเรามันก็อาจจะได้อะไรจากเทปนี้บ้างล่ะใช่ก็ขอให้มันมีประโยชน์จริงๆรายการมีประโยชน์อยู่แล้วแหละจริงๆเรื่องเครียดมันเยอะทุกวันนี้เวลาดูรายการเธอกูเครียดกว่าเก่ากูก็เลยรู้สึกว่าอย่างอื่นข้างนอกกูทนได้หมดละมันสนุกรายการนี้สนุกคือเรามาเจอคนที่เราสบายใจอ่ะแล้วพอได้คุยเราก็รู้สึกว่าเราอยากพูดเราอยากคุยไปซะหมดเลยและอย่างน้อยที่ได้จากแม่วันนี้เลยนะคืออีดอกคนเราอะเห็นเขาเป็นแบบนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทั้งหมดถูกต้องอย่าตัดสินคนจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างจริงและอย่าตัดสินคนจากสิ่งที่เราเห็นแค่แป๊บเดียวแม่มีคอนเทนต์ที่แม่จะทำอยู่ตอนนี้คนดูเยอะมากมีอะไรบ้างแม่มีคุยไงจะใครล่ะต้องไปดูกันนะเพราะว่ารายการมันจะมีหลากหลายคือจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนจะชอบเราแบบไหนเราก็ทำไปเรื่อยๆอะไรก็ที่เป็นตัวเองตอนนี้นะคะใครอยากจะสวยนะคะสามารถติดต่อปุยฝ้ายได้เลยค่ะเพราะปุยฝ้ายเป็นเอเจนซี่ล่ะเนาะติดตามแม่ไว้วันนี้ขอบคุณแม่มากนะที่มารายการของขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องคลอด Channel และ Facebook ของปิงป่องชาวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสารพัดเพื่อนไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะซอยเวอร์